ถ้าเราการนวดสะโพกนะครับการนวดสะโพกเนี่ยเรานวดได้หลายแบบนะครับแต่ว่าอันนี้จะสอนเป็นท่าที่อยู่ในฤาษีดัดตนนะครับเป็นท่าที่อยู่ในฤาษีดัดตนแก้สะโพกเพียงแต่ว่าผมมาดัดแปลงปกติเนี่ยจะเป็นท่าคว่ำแต่ผมเอาไปเป็นท่าตะแคงนะครับอันดับแรกนะครับทำอย่างนี้เลยเอามือวางไปนะครับแล้วก็ดัดไปตรงๆที่น้ำหนักตัวไปข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าองศาไม่ได้ก็ให้นั่งลงไปหรือไม่ก็ถ้าหุ่นกระเถิบไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมเถิบไปอีกเถิบไปอีกเถิบไปทั้งตัวเลยนั่นแหละในบางทีเนี่ยที่เรารู้จักกันคือท่ายิงธนูแต่ไม่ใช่ท่านี้สําคัญก็คือว่าข้อเท้าต้องอยู่ติดพื้นอย่าให้ลอยขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีเราเกิดว่าเราไปเจอลูกค้าตัวใหญ่ๆลูกค้าที่เป็นฝรั่งตัวใหญ่แล้วสะโพกก็แข็งมากคุณอาจใช้วิธีเอาศอกลงก็ได้นะครับที่น้ำหนักตัวไปข้างหน้าคุณดูเท้าฝั่งนี้ไว้ดูไว้ว่าคุณจะต้องเนี่ยใช้เท้าเป็นตัวยันตัวยันตัวดันไปข้างหน้าลักษณะนี้นะครับอันนี้หมายถึงที่สะโพกแล้วนี่แก้สะโพกต่อไปนะครับเป็นการแก้หลังช่วงล่างคุณก็เปลี่ยนจากข้อศอกให้เป็นฝ่ามือเอาส้นมือวางไปอย่างนี้แล้วคุณก็ดันออกไปเห็นไหมพอดันปุ๊บขาเขาจะลอยเลยเห็นไหมเป็นธรรมชาติของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องหาหมอนเล็กๆใบหนึ่งเอาหมอนเล็กๆไปนู้นซิทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาเกิดอาการเกร็งตัวเพราะว่าถ้าเกิดอาการเกร็งตัวปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการทำงานทั้งหมดเวลาคุณดันออกไปเนี่ยแทนที่จะเป็นการผ่อนคลายมันกลายเป็นการทำร้ายเขาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณยืดแค่นี้เองยืดมือออกไปสำคัญสุดคือตำแหน่งการวางมือนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการยืดกล้ามเนื้อเขาเนี่ยให้คุณจำไว้นะครับว่าอย่าวางมือเหนือกระดูกสันหลังวางบนกล้ามเนื้อในกรณีคุณต้องการยืดกล้ามเนื้อในกรณีต้องการยืดกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังอยู่นี่ใช่ไหมคุณวางแล้วจำไว้ว่าขาต้องอยู่ในรูปนี้นี่คือการยืดหลังช่วงล่างอันนี้คือการยืดกล้ามเนื้อครับคุณไปได้ถึงคอถึงไหล่เลยนะทีนี้เนี่ยเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะครับผมก็เอามือเนี่ยให้ข้ามหัวมาผมก็เปลี่ยนท่านั่งนะครับจะนั่งยังไงก็ได้นะครับแล้วคุณก็แค่ยืดต่อไปเหมือนเดิมต่อเนื่องไปเลยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการนั่งของคุณเนี่ยพอนั่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการเกร็งตัวมีการตึงมีการเกร็งเรารู้สึกไม่สบายเราต้องเปลี่ยนท่าทันทีแสดงว่าเราทำอะไรผิดไปแล้วนะครับในกรณีผมเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยผมก็ลองใช้วิธีนี้เลยลงไปนั่งแล้วก็ปุ๊บล็อกมือไว้แล้วก็ยืดหลังทีนี้ฝรั่งบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถจะทำมือลักษณะนี้ได้คุณก็เอามือเนี่ยไปยืดตรงไปแตะศอกพอนะไม่ต้องไปกระชากศอกเข้ามานะแค่เอามือวางแตะศอกให้มันได้รูปก็พอแล้วคุณก็ดันมือเนี่ยสวนในการยืดกล้ามเนื้อก็เหมือนเดิมครับใช้การยืดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจัดกระดูกก็เปลี่ยนท่ามือนิดนึงนะครับส้นมือนะครับใช้ส้นมือไม่ต้องไปออกแรงนะครับไม่ต้องไปทุบเขาแค่ยืดตัวหลอกไปยืดตัวหลอกไปนะครับยืดแค่นี้นี่เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วก็เป็นการถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะไปยืดสะบักใช่ไหมคุณก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งมือไปที่สะบักเท่านั้นเองเห็นไหมที่สะบักใช่ไหมคุณเปลี่ยนเห็นไหมในตำแหน่งมือส้นมือไปที่สะบักแค่นั้นเองเห็นไหมคือวงกลมเลยใช่ไหมนั่นแหละแค่นี้เองถ้าเกิดคุณต้องการเปิดช่วงนี้กล้ามบางคนเขาจะมีปัญหากล้ามเนื้อช่วงนี้ใช่ไหมมือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่ทำแค่นี้เองที่สี่นิ้วไม่ต้องออกแรงเลยทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าตัวเขาจะไหลมาตามเราเห็นไหมวิธีแก้นะครับจับจับตรงข้อศอกนะให้มาจับตรงมือลักษณะเอามือวางไปอย่างนี้ใช่ไหมวางลักษณะนี้ปุ๊บแล้วคุณดึงมาเห็นไหมแค่นี้เองไม่ต้องไปกระชากเขาไม่แค่เอาสี่นิ้ววางเพราะตรงเนี้ยกล้ามเนื้อมันอ่อนคุณแค่เอาสี่นิ้ววางเขาก็วางยืดถ้าเกิดว่าคุณจะยืดแขนเขาทำเห็นไหม
ให้มือเขาวางลักษณะนี้เห็นไหมเห็นมือเขาไหมให้มือเขาวางลักษณะนี้เป็นการยืดข้อมือด้วยแล้วก็ยืดช่วงแอนนี้ด้วยช่วงปีกหลักแร้เห็นไหมแล้วพอคุณจะยืดกระดูกสะบักพวกที่สะบักจมใช่ไหมครับคุณก็ไปกดตรงสะบักเห็นไหมท่าเดียวพลิกแพงหลังได้ทั้งหมดนะครับแค่นี้เองเห็นไหมนะอันนี้เป็นเซตของมันนะครับผม